ูนี่วันละปักคอซื้อปักคอหน่อยตัวไหนดีคะชี้เลยค่ะวันนี้เป็นไม่ได้เลยหนูวันนี้ไม่ได้ไก่มาเลยตัวเงาๆตัวนี้นะคะครับผมตัวเหลียงซื้อปักคอ18บาทเดี๋ยวจักโลกเขาบอกปูนี่เอื้อยปูขายจังไหนค่ะโลละ80บาทจ้ะโลละ80บาทเอาไปไว้ก็ได้โลนึงเอาโลนึงจ้ะปูโลนึงยันปูโลนึงทำอะไรมีคะเนี่ยผ้าเอาเกล็ดออกพอดเกล็ดนะคะครับผมพอดเกล็ดไม่ต้องเอาไส้ออกไม่อันนี้มีแค่นี้หรอครับดีครับเอาผิดตัวครับผิดตัวจ้ะนกเป็ดตัวจะป่านี่นกเป็ดนี่ตัวละร้อยเอาอีกตัวเด้อหาเมนูแซ่บๆครับให้สู่พ่อแม่พี่ห้องเบิ่งครับมีไซส์นี้ก็เลยค่ะก็ได้ใหญ่เลยครับได้ดังอีปูได้ทั้งปักคอเราไปไหนอ่ะได้โลกมันเป็นอย่างมีเสียงเพียงครับมันมีไซส์นี้ครับปูครับปูนาตัวนางหาซื้อพักครับเอาไปเห็ดแปะซะโอ้ดอกกระเจียวงามเนาะขายจังใดนี่ครับนี่กำละ10จ้ะ3กำละ10กำละ10เพราะกินอยู่แต่ละเทือกำละ10 3กำ20บ่ะ3กำ25จ้ะ3กำ25เลือกพบในคืนใดได้ครับกลัวพับรุ่นขนาดรุ่นขนาดครับไม่ไหวทัดเนาะกดแขนว่ะนะครับเดี๋ยวเข้าไปติดตามกันอยู่บ้านครับเราจะเห็นเมนูอย่างซูพ่อแม่พี่น้องเบิ่งครับซื้อปลาบึกครับซื้อหัวไปต้มยำโอ้ตัวใหญ่ครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันอยู่บ้านครับเราจะเห็นเมนูอย่างพ่อแม่พี่น้องให้เบิ่งครับครับหลังจากเข้าไปตลาดมานี่คือพักเคียงครับให้ไอ้หนึ่งปลาคอเป็นแปะซะครับพันเห็ดน้ำจิ้มน้ำจิ้มเห็ดน้ำจิ้มไอ้ตำไส้ไอ้เอียงก็ตำไส้ไอ้ทั่วตัดครับเห็ดคือจังไอ้พันเหมี่ยงขอปุ้นนี่ครับนะฮะอันนี้หัวปลาสวายเอ้ยเวนหัวปลาบึกนี่ก็อีปู่ครับซื้อปู่มาโลนึงได้เห็ดเมนูให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งแปลกๆนี่ครับปลาคอเข้าได้แล้วครับนี่ผมไปสร้างมาครับจากมาไปเห็ดซอยบกคงครับนี่3อัน200ว่าท่านนี่อันนี้เอาปักคอเรียบร้อยแล้วตัวนี้แต่โลกว่าครับโลกว่าแล้วห้อยต่ำกระเทียมต่ำอย่างได้เดี๋ยวเตรียมเครื่องมักครับมักแล้วเอากระซี่1ครับครับผมถัดติดตามครับครับหลังจากเข้ามักเรียบร้อยครับมักเรียบร้อยใส่กระเทียมใส่เกลือจักหน่อยครับใส่ชูรสจักนิดนึงแล้วเอากระเอามา1ครับนี่ครับ1แบบนี้ครับเดี๋ยวถามเบื้องตอนซุกและตอนกินครับผมบัดนี้ปลาคอซุกแล้วครับเดี๋ยวเราจะเตรียมกินอุ้ยพ่อแม่พี่น้องครับเบิ่งครับแก้มปลาหัวปลาตัวใหญ่ตัวโลกว่าครับสีตำบักฮุ้งครับนี่ครับได้ไส้ตัวนี้มาปอกโอ้สุดยอดครับนี่ครับเป็นเส้นงามสวยงามเลยครับนี่ไส้ตัวนี้ครับผมซื้อมา3อัน200บาทครับซื้อ2แถม1ตกอันละร้อยแต่ปกติแถวจีนแถวอย่างเขาที่ขายอันละบ่ฮอด20บาทครับแต่ก็ซื้อไปนะครับซื้อไว้แจกกันเจ้าอ่ะเขาสิเอาบักฮุงไปแซ่ปิดนะครับวันนี้นี่โอ้ตู้เย็นครับแซ่ช่องปิดไปก่อนครับการตำบักฮุงที่มันนี่แซ่บครับปิดผ่าติดตามครับวันนี้ไอ้ที่กินนี่กับเมี่ยงแต่ซะหรือพันป่าหนึ่งครับชาวบ้านผมก็เรียกว่าพันข้าวปุ้นนะครับแต่ผมมีไส้แผ่นนี่ครับแผ่นที่ฮอปอเปียครับแถวที่มีขายกันที่แถวอำเภอท่าบ่อ
อำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายครับเป็นแหล่งผลิตที่ใหญ่ที่สุดครับเป็นแผ่นวงกลมแบบนี้ครับพระเจ้าไม่เห็นเป็นน้ำแล้วเขาก็เอามาคึ้งแล้วเอาไปตากแดดครับเป็นคล้ายๆเส้นขนมจีนนะครับแล้วก็เป็นคล้ายๆกับเส้นไอ้ลาดหน้าครับเขาซิมาฮักแบบนี้ครับฮักเป็น4ส่วนครับเพื่อเขาจะพันเหมี่ยงพอคำนี่ครับนี่ครับแล้วก็แซ่ลงเลยครับนี่แซ่ไว้ครับอย่าแซ่โดดนะครับมันสิเปื่อยเดี๋ยวมันพันนี่ไม่ได้นี่ครับเดี๋ยวเขาตัดจากตัวนี้เดี๋ยวเขาไปเบิ้งแม่บ้านเขาตำน้ำจิ้มครับตำน้ำจิ้มไอ้พันกับไอ้แปซ่าปลาคอเขาครับผมพันปลาคอเป็นแปซ่าเดี๋ยวครับข้างห้องพันป่าเมียงป่าพันป่าแถวบ้านเขานะครับแต่เป็นปลาคอหนึ่งครับวันนี้เขาเรียกว่าตำน้ำจิ้มเมียงป่าครับเมียงปลาคอเขาตำกระเทียมพริกขี้หนูใส่น้ำตาลบักข้าวครับเมื่อนี้เพิ่งมีถั่วตัดเป็นบ่ซื้อมาบ่ใส่ถั่วปนแทนอ๋อใส่ถั่วปนแทนครับว่าเป็นอย่างครับพวกนี้น้ำตาลข้าวกับถั่วตัดคือกันครับเดี๋ยวเขาใส่ถั่วลิสงขั่วแล้วนะครับถั่วลิสงขั่วถ่ายรูปเด็ดอันหนึ่งสองสามเจ้าของน่ะอันหนึ่งสองสามเฮ้ยเนาะถ่ายรูปเด็ดออกมาได้นะครับในบ้านครับอารมณ์ดีมีเงี้ยเข่าปากเห็นเจ้าของอ้วนๆเนี่ยอารมณ์ดีคักท่านนะวันนี้เขาก็เตรียมแล้วครับอันนี้ไว้ตำมะพร้าวปูไต้ครับมื้อนี้เฮ็ด2เมนูครับสู่พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งครับถ้าไปกินบ่ไอ้น้ำจิ้มนี่นะครับกับปรุงรสกับออกเปรี้ยวออกหวานแน่จักหน่อยครับผมใส่ถั่วลงไปใส่บักน้าวครับแค่นั้นแหละใส่กะปิจักหน่อยนึงครับผมใส่หากผักชีใส่รากผักชีน้ำครับผมเนาะง่ายๆเดี๋ยวเฮามาทาเบิ่งตอนกินครับเดี๋ยวผมอีตำมะพร้าวปูไต้ต่อไปครับเตรียมตำพุ่งครับปูไต้ครับนี่ปูน้อยเขาใส่3โตเขานี่ครับวันที่เขามาตำพุ่งปูไต้ครับเขาใส่ชูรสกันกระเด็นครับปูเขากันเรียบร้อยครับมีบะเขือน้อยพร้อมพูดแล้วถ้าตำสากใส่น้ำและแซ่ผิดเพื่อให้ความกรอบครับนี่ครับเป็นสูตรอีกสูตรนึงนะครับพอมีพี่น้องน้องเห็นบึงนะครับมาปรุงมาซื้อมาเพื่อมันจะบ่อนั่นแน่จักหน่อยเฮาไปแซ่น้ำแล้วเฮาไปแซ่ผิดไว้จัก15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงนี่ครับก็ดีกินครับใส่น้ำตาลปิ๊บลงไปครับอันนี้น้ำปลาครับน้ำปลาซื้อขวดใหญ่ขวดบ่มีจุกไห้ประหยัดพะนะเป็นตะย่านปลาแดกครับปลาแดกแซ่บๆครับจากกาฬสินธุ์ครับขอบคุณแม่ค้าจากกาฬสินธุ์นะครับไปซื้อดูครับกับเจ้านี่แซ่บครับต้องปลาแดกปลากดแม้ยังแซ่บปลาแดกปลากดปลาแดกไอ้ปลายังบอกปลาขะแยงกับปลาขาวปลาเข็งเนาะปลาเข็งหน้าก็แซ่บเราใส่ไปแล้วใส่น้ำมะขามเปียกลงไปครับพ่อแม่พี่น้องน้ำมะขามเปียกใส่ลงไปเดี๋ยวใส่บักน้ำลงไปครับอันนี้แล้วบักเขือขึ้นครับเอาไว้บักเขือขึ้นบักเขือบักเล่นครับบักเขือส้มเนี่ยบักเล่นแถวบ้านผมบักเล่นน้อยถ้าหน่วยใหญ่ของห้องบักเล่นใหญ่แถวบ้านผมห้องบักเล่นอันใหญ่ๆก็นี่เขาเรียกแถวภาษาไทยก็เรียกมะเขือเทศสีดาแต่นี่ไงมะเขือส่งแถวบ้านเขาครับมะเขือเล่นส่งครับตำใส่น้ำซิมครับใส่เศษมะม่วงลงไปครับมะแซ่บเป็ดกับแซ่บน้ำแข็งเลยกันนี่ครับเศษบักพุ่งครับพอแซ่ปิดกับแซ่น้ำแข็งครับวันนี้เขาโยไอ้นั่นเข่ากันครับเข่าเครื่องกันครับเขาจะเหยียบปูไตเขาลงไปครับดีสันบ้านใหม่ครับความพี่น้องเนี่ยสุดยอดเศษบักพุ่งอย่างงี้ครับขี่ได้ไปสั่งเสื้อไอ้แนวซอยบักพุ่งมาใหม่เศษมันเลยงามครับซิมบักพุ่งซิมแหละครับเอาปูลงไปครับวันนี้
ี่ปูเป็นๆแกะลงด้วยครับหนึ่งตัวเอาล่างแนมทำความสะอาดเรียบร้อยครับอีสองตัวยัวครับอันนี้ยัวครับมีไตเป็นๆเลยครับไตอยู่ครับค้นครับเฮ้ยบริเวณทรมานสัตว์ครับเป็นอาหารการยุ่งการกินครับเป็นอันเสร็จพิธีครับส้มตำปูไตครับนี่ครับตำปูปูไตครับเบิ่งพ่อแม่พี่น้องไตเนี่ยหวายหาติดตามกดกินครับเมนู2เมนู1ปลาคอใหญ่กับตำบักหุ่งปูไตครับเสร็จเรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องครับนี่ครับส้มตำปูไตครับเอาตำบักหุ่งปูไตครับแล้วก็มีโอ้น้องกาฟิกนี่อันนี้น้ำจิ้มพันเมียงปลาคอครับแล้วก็พักนี่ครับปลาคอใหญ่ครับปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่อันนี้พริกพันกับครับแล้วก็อันนี้ครับเส้นพ่อไอ้พ่อเส้นพันครับขอห้องว่าเส้นไอ้ไปห่อไอ้แหนมเนื้อแหละครับนี่ครับเฮ็ดเป็นเส้นราดหน้าก็ได้ครับเอาปูไตออกข้างนอกแต่นี่โอ้อันนี้ขอบปุ้นครับพ่อแม่พี่น้องขอบปุ้นคือได้มาขอบปุ้นของขอบปุ้นอันนี้ตำบักหุ่งปูไตครับมาครับพอยมากินกันไปดิครับสวัสดีครับกับผู้บ่าวพันแซ่บครับหลังจากที่เข้าไปตลาดมาไปได้วัตถุดิบมานะฮะก็ได้อีปูแน่ได้ปลาคอแน่ได้บักหุ่งแล้วก็ได้ไอ้หยังก็หัวปลาบึกหัวปลาบึกมาเนื้อปลาบึกนี่ไว้เฮ็ดเมนูให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งเมนูหน้าแล้วก็มีนกเป็ดครับนกเป็ดที่เขาเจ้ามาขายน้ำตลาดครับนี่ครับอันนี้กะแปซะปลาคอใหญ่ครับหนึ่งโตใหญ่ๆยิ่งสิครับนี่น้ำจิ้มครับน้ำจิ้มสูตรตำน้ำจิ้มง่ายๆครับอันนี้กะแผ่นยอครับแผ่นยอแถวบ้านผมเรียกแผ่นยออันนี้ตำบักหุ่งปูไตนี่ครับปูไตไตวะล่ะโอ้ตำบักหุ่งปูไตครับมาครับอันนี้กับพักมาเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องมาพันเมียงน้ำกันนี่ครับเดี๋ยวเข่าไว้ที่หลังพันเมียงกันได้บ่ไม่แม่เดี๋ยวเพิ่นว่าสิบ่ห้องนี่ครับพันเมียงเฮาเส้นแผ่นยอแถวบ้านผมเรียกแผ่นยอแหละครับนี่ครับแผ่นยอมาจังซี่เฮาพักตัวนี้ครับพักตัวนี้มาใส่ผักตัวนี้มาใส่ใบโหระพาใส่ใบโหระพาครับใส่ไอ้ผักหอมเปรผักชีฝรั่งครับบักทั่วผู้ใดมากก็ใส่ผู้ใดบ่มากก็บ่ต้องใส่ครับบักพริกครับโอ้มันขาดกระเทียมว่าเป็นหยังครับกินกระเทียมหลายก็บ่ดีบัดนี้เฮาก็เอาเนื้อปลาคอครับเนื้อปลาคอครับเนื้อปลาคอเฮาครับตักน้ำจิ้มครับตักน้ำจิ้มครับใส่ครับน้ำจิ้มต้องใส่ทัวลิสงพร้อมครับทัวลิสงขั่วโอ้ยน้ำลายแตกครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับคำใหญ่ๆสิครับกันเลยครับยอดครับมาได้ครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้ตำบักหุ่งปูไตครับสาปุ๋ยไงเอาสาปุ๋ยมาพอดีมาได้สาปุ๋ยสาปุ๋ยพันแซ่บมาแล้วครับตำบักหุ่งปูไตครับเส้นบักหุ่งร้องแซ่บังครับแซ่ติดบังแซ่ติดกับแซ่น้ำแข็งครับแซ่บครับพ่อแม่พี่น้องเข้าท่าเว้ย
มาครับมาครับโอ้กลิ่นเข้ากันมานี่สุดยอดครับจะดีได้ล่ะทุกคนพันที่จะแซ่บได้ไม่ล่องเลยประแดกพระเจ้าแซ่บหรือประแดกกาฬสินธุ์ย่อมรับครับอิจฉาคนอยู่กาฬสินธุ์ครับประแดกพระเจ้าแซ่บครับเนื้อใส่บักพริกครับบักพริกต้องบักพริกสิครับบักพริกกินกับก๋วยเตี๋ยวนี่เป็นสุดยอดครับตักน้ำจิ้มเลยครับไปดูโอ้ขาดใบสะระแหน่ครับใบสะระแหน่กับผักแพ้วปกติต้องมีใบสะระแหน่กับผักแพ้วผมลืมชื่อขาตะยางทายทิพย์ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งหน่อยครับได้ลืมครับคำยังไงใครเนี่ยทั้งหมาทั้งคนเลยเนี่ยมีตังอะไรเนี่ยมีตังเนี่ยกราฟิกเนี่ยกราฟิกอ่ะกราฟิกกินไหมมีตังนี้กราฟิกกินก่อนไอ้มีตังอย่าแย่งเนาะเอามีตังไงนะครับทั้งหมาทั้งคนเอาแม่หมามันไปก่อนหมาหมาออกข้างนอกกันเนี่ยปูไตครับอนอัวแดงหน่อยครับทั้งลูกทั้งหมาทั้งเมียเข่าท่าแล้วแก้มใส่ผักห่อกันเหมือนนี้ครับพ่อแม่พี่น้องการกินดึงใส่ไว้หน่อยไหมดึงใส่ไว้หน่อยไหมครับใส่ผักห่อครับเดี๋ยวอิจฉาผมได้กับใส่มันใหญ่สุดยอดครับการกินใส่ผักห่อให้ถูกวิธีครับจับม้วนจิ้มน้ำจิ้มครับใส่ปลาข้อครับโอ้ฮอนฮอนฮอนเรื่องแซ่บๆไว้ใจผมครับครูบาวันแซ่บครับมีความสุขที่สุดได้กลิ่นของแซ่บๆบัดนี้ใส่แล้วบัดนี้เฮาสิยองหัวนี่ครับบัดนี้ดูดหัวปลาครับพ่อเฒ่ากับลูกเขยญาติหัวปลากันนะครับเอ้าปู่ยังไตครับเนี่ยได้กินอาหารแซ่บๆมันฟินดีครับประแดกประแดกครับพ่อแม่พี่น้องสิอ
สุดยอดร้อนเห็ดกินเบิ่งด้วยครับพ่อแม่พี่น้องหนึ่งปลาคอพันเหมี่ยงครับถ้าพี่พันใส่ใบนี่ก็ได้เอกใส่นี่อย่างก็ขับปุ้นก็ได้แต่แถวบ้านผมแถวหนองท้ายอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอท่าบอนี่เพิ่นจะใส่แผ่นนี้ครับกินกับโยยกับอย่างเพิ่นไอ้ใส่แต่แผ่นนี้แหละครับเอาเนื้อปลาใส่ครับโอ้ใบโหระพามันขาดอยู่ใบพักแพ้วกับใบสารแน่ครับนี่ครับอันนี้ใบโหระพาใบสารแน่แล้วก็ไอ้กระเทียมแล้วก็ไอ้ตะไคร้ตะไคร้ซอยใช่ครับฮักบักพริกใส่ครับอันนี้ครับการห่อครับจิ้มน้ำครับยัดใส่สักหน่อยครับสุดยอดคุณแม่พี่น้องหมอปลาครับมากครับนี่ไว้แม่บ้านนะปลาเขามากดีมันหอมกระเทียมหอมเครื่องมากครับมันปูมันสิไตอยู่เลยบัชแนนท่านนะครับพ่อแม่พี่น้องตัวนี้ผมซื้อมากินครับผมไตให้ไว้โชว์พี่น้องซื้อๆพันนะไตออกจากจานครับเบิดชะแนนครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเรื่องดูดหัวปลาครับดูดหัวปลาก็เก่งครับดูดอย่างอื่นก็เก่งครับพันนะ สุดยอดครับพ่อแม่พี่น้องสีประแดดครับอันนี้
กินเขาด้วยมือกับแซ่บครับปลาแดกปลาแดกครับกินข้าวข้าวเนี่ยไปป้ากินคนเดียวเดี๋ยวป้าเอาครับคลิปนี้กะลาพ่อแม่พี่น้องไปซ้ำนี่แหละครับสวัสดีครับผมพ่อกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อมาเป็นสมาชิกผู้บ่าวผู้สาวพันแซ่บด้วยกันนะครับผม